รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบเป็นผ้าเบรกและใยหินชุดหนึ่งค่ะได้เลยน้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เดี๋ยวพี่จัดให้ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะการใช้ผ้าเบรกที่มีส่วนผสมของใยหินนะคะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของเราค่ะสะสมมากๆเข้านะคะก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะซึ่งส่งผลกระทบขั้นรุนแรงต่อสุขภาพของเราเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากกังวลกับเรื่องนี้เราก็ต้องเริ่มที่จะเลิกใช้ผ้าเบรกที่มีส่วนผสมของใยหินค่ะและที่สำคัญเลยนะคะผ้าเบรกไร้ใยหินเนี่ยสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกระบวนการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผลิตผ้าเบรกที่ปราศจากใยหินค่ะพี่คะได้ยังคะโหเปลี่ยนผ้าเบรกกันน้องไม่ใช่เติมน้ำมันด้วยสภาวะปัจจุบันที่เราต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพคนเราเป็นหลักจึงมีข้อกำหนดเพื่อป้องกันวัสดุที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกโดยหนึ่งในสินค้าต้องห้ามที่มีข้อกำหนดเอาไว้ชัดเจนก็คือผ้าเบรกที่มีส่วนผสมของใยหินที่จะก่อให้เกิดฝุ่นใยหินที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงและเป็นตัวการก่อให้เกิดโรคมะเร็งตามมาในที่สุดนั่นเองด้วยเหตุนี้โรงงานผลิตผ้าเบรกในบ้านเราจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ขึ้นเราไปคุยกับคุณมีชัยศรีวิบูลผู้จัดการวิจัยและพัฒนาของโรงงานผ้าเบรกกันดีกว่านะครับว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณมีชัยค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ดีใจจังเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานผลิตผ้าเบรกค่ะคแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออนุญาตถามนะคะว่าเออเรื่องของระบบผ้าเบรกเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้นะคะเราขับรถอย่างเดียวเหยียบแต่คันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกแต่ไม่ทราบว่าระบบเบรกเนี่ยคืออะไรคะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้นะครับคือ นนเรียกว่าเป็นผ้าเบรกสำหรับระบบดิสเบรกอันนี้ผ้าเบรกเหรอคะครับเป็นผ้าเบรกจริงผ้าเบรกนี้มีความแข็งแบบนี้นี่เองนะคะก็จริงๆถามว่าทำงานยังไงนะครับเราขออนุญาตแนะนำก่อนว่าดิสเบรกทำงานยังไงนะครับระบบดิสเบรกจะเป็นลักษณะนี้นะครับระบบดิสเบรกหรือระบบเบรกแบบจานนะครับอันนี้คือถ้าเราถอดล้อรถยนต์ออกมาเราจะเจอลักษณะนี้นะครับตัวจานเบรกตัวนี้นะครับจะหมุนตามล้อรถยนต์ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราอยากจะหยุดล้อรถเราต้องหยุดจานนะครับตัวผ้าเบรกจะทำหน้าที่หยุดจานเบรกโดยจะอยู่ในตัวคาลิเปอร์เบรกตัวนี้นะครับเมื่อเราเหยียบเบรกตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะสั่งการทำงานให้บีบนะครับแล้วผ้าเบรกก็จะบีบจานเบรกจะหยุดจานเบรกนะครับดังนั้นเมื่อจานเบรกหยุดล้อรถก็จะหยุดเช่นกันนะครับระบบดิสเบรกดังกล่าวตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้ส่วนใหญ่สำหรับล้อหน้าของรถยนต์ทั่วไปนะครับปัจจุบันรถบรรทุกเริ่มมีนะครับระบบดิสเบรกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนำถึงระบบดรัมเบรกอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือผ้าเบรกสำหรับระบบเบรกแบบดรัมนะครับหรือเบรกแบบกระทะนะครับตัวนี้ถามว่าระบบเบรกแบบกระทะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาพามดูตัวนี้ได้ค่ะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจำลองเรื่องของกระทะเบรกนะครับโดยปกติเราถอดล้อรถยนต์ออกมาก็จะเจอ
ส่วนใหญ่จะเป็นล้อหลังนะครับของรถพวกรถกระบะแล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กบางรุ่นนี่อยู่ล้อหลังนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ล้อหลังแล้วก็ตัวดัมเบรกจะใช้กันอย่างแพร่หลายในรถบรรทุกและรถบัสเช่นกันนะครับตัวนี้โดยหลักการทำงานก็คือตัวกระทะล้อนะครับจะหมุนตามล้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อเราเหยียบเบรกนะครับตัวก้ามเบรกที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถ่างออกเพื่อจะหยุดการหมุนของกระทะล้อนะครับแล้วก็หยุดตัวล้อรถเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างที่เรียนให้ฟังว่าตัวกระทะล้อส่วนใหญ่จะใช้กับถ้าเป็นรถยนต์ใช้กับเบรกหลังนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็คือในรถยนต์นะครับการเบรกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของตัวรถจะยงลงที่ล้อหน้าเป็นหลักดังนั้นระบบเบรกหลังหรือเป็นดรัมเบรกเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพการเบรกด้อยกว่าระบบเบรกหน้าเสมอนะครับเพื่อป้องกันการอันตรายของการที่ล้อหลังล็อกก่อนแล้วก็เสียการทรงตัวลงข้างทางในรถยนต์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นั้นมีการใช้ระบบเบรกอยู่2ชนิดนั่นก็คือเบรกที่เป็นระบบดิสเบรกกับเบรกที่เป็นระบบดรัมเบรกดิสเบรกนั้นมีลักษณะเป็นผ้าเบรกขนาดเล็กใช้บีบจับจานเบรกให้รถมีความเร็วลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งระบบดิสเบรกส่วนใหญ่จะใช้กับล้อคู่หน้าที่ใช้ในการทรงตัวของรถเป็นหลักครับส่วนระบบดรัมเบรกจะมีลักษณะเป็นผ้าเบรกขนาดใหญ่รูปร่างโค้งตามวงล้อรถและติดตั้งอยู่ในกระทะล้อของรถเมื่อคนขับทำการเหยียบเบรกดรัมเบรกจะกางออกเพื่อลดความเร็วให้กับรถซึ่งดรัมเบรกนั้นนิยมใช้กับล้อหลังของรถยนต์และการลดความเร็วของระบบดรัมเบรกจะลดความเร็วลงได้ช้ากว่าระบบดิสเบรกเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำของตัวรถนั่นเองล่ะครับว่าแต่ที่โรงงานผลิตผ้าเบรกแห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการผลิตผ้าเบรกในเทคโนโลยีเดิมของผ้าเบรกก็คือด้วยความที่ผ้าเบรกนะครับต้องรับความร้อนสูงในระบบเบรกเพราะว่ารถเนี่ยบางทีใหญ่ประมาณตัน1ถึง2ตันนะครับรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว100ขึ้นไปนะครับเราจะเบรกจะเห็นว่าผ้าเบรกชิ้นนิดเดียวนะครับดังนั้นการเบรกจะเกิดการเสียดทานแล้วอุณหภูมิการเบรกที่สูงมากๆนะครับดังนั้นวัสดุผ้าเบรกจะต้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนสูงมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทนความร้อนได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่คะโดยรถยนต์ส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าเป็นระบบดิสเบรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ350ถึง400องศานะครับในการใช้งานทางไกลวิ่งด้วยความเร็วถ้าในเมืองคงไม่ถึงนะครับส่วนดัมเบรกสูงสุดน่าจะประมาณ250องศาจะต่ำกว่านะครับดังนั้นเรื่องของการดีไซน์วัสดุก็จะต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีแรกๆของผ้าเบรกคือแต่เดิมนะครับเราใช้ผ้าเบรกที่มีส่วนผสมของสารใยหินสารใยหินนะครับหรือแอสเบสตอสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วใยหินเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับที่มีคุณสมบัติก็คือทนความร้อนสูงนะครับยืดหยุ่นสูงนะครับทนต่อการเสียดสีได้ดีอ๋อนี่คือข้อดีของเขาข้อดีของใยหินนะครับแต่ระยะหลังๆนะครับถัดมาเนี่ยก็เริ่มมีการพบว่าใยหินเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพในเรื่องของการทางเดินหายใจเนื่องจากใยหินเนี่ยนะครับเป็นเส้นใยที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยแต่เมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยจะติดอยู่ในปอดผ้าเบรกแบบเดิมที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่มีส่วนผสมของใยหินที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงและมีความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของผ้าเบรกแต่ด้วยใยหินที่นำมาผลิตผ้าเบรกนั้นเมื่อทำการเบรกรถแต่ละครั้งจะทำให้เกิดฝุ่นใยหินออกมาสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์สะสมนานๆเข้าก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งตามมาต่างประเทศจึงมีข้อกำหนดในการนำผ้าเบรกเพื่อเข้ามาจำหน่ายในประเทศว่าห้ามมีส่วนผสมของใยหินทางโรงงานผู้ผลิตจึงได้คิดค้นสารที่จะมาใช้ทดแทนใยหินขึ้นโดยมีการนำเอาใยเหล็กเข้ามาใช้แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการสึกหรอของจานเบรกและเสียงดังที่เกิดขึ้นตามมาอีกจนกระทั่งมีการนำเทคโนโลยี NAO ที่ได้นำเอาเส้นใยธรรมชาติที่มีชื่อว่าเส้นใยเคฟลาร์มาใช้เพื่อทดแทนการใช้ใยหินในการผลิตผ้าเบรกโดยการช่วยเหลือจากทางศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีผ่านทางเครือข่าย iTap นั่นเองล่ะครับแล้วไปเราเจอเทคโนโลยีตัวนี้ได้ยังไงอะคะเทคโนโลยีตัวนี้จริงๆเราค้นคว้าแล้วก็เจอผู้เชี่ยวชาญ นะครับผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นฉบับของเทคโนโลยีนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ย เราก็ได้ยินมานะครับจากในวงการว่าขณะนี้เนี่ยทางสวทช.มีโครงการจะสนับสนุนให้เอกชนมีเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมานะครับเราก็เลยลองวิ่งเข้าไปหาสวทช.ว่าในแง่ที่เราจะจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนาเราทางสวทช.เนี่ยมีหน่วยงานตรงไหนที่จะสนับสนุนเราได้บ้างนะครับสวทช.ก็เลยส่งเรื่องต่อมาที่ไอแท็บ
โครงการ iTag นั่นเองนะคะเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดเลยนั่นเองใช่ครับแล้วเราก็เข้าไปปรึกษาในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการที่เราอยากจะได้รับความต้องการลึกๆของเราเลยเนี่ยเราต้องการให้การผลิตผ้าเบรกเป็นแบบไหนคะเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารใยหินนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดอีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความรำคาญของผู้ใช้รถในแง่ของเสียงในแง่ของฝุ่นดำติดรถเช่นเดียวกันค่ะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการ iTab ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีกันเลยค่ะเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกันไปแล้วเราไปคุยถึงที่มาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายนี้กับคุณวรรณภพกล่อมเกลี้ยงผู้จัดการเครือข่าย iTab มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีกันเลยครับปัญหาของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเราพบว่าอย่างนี้นะฮะเมื่อเฮียเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความตั้งใจแต่แรกนะฮะมีความตั้งใจเลยที่อยากจะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผ้าเบรกแบบที่เรียกว่าไร้ใยหินนะครับหรือเราเรียกว่า non asbestos เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีของตัวเองในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยส่งไปขายได้ในต่างประเทศหรือแถบประเทศยุโรปซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยครับใช่แล้วล่ะครับหลายๆประเทศในโลกนี้ต่างตระหนักถึงอันตรายของใยหินจึงได้ออกมาตรการกีดกันทางการค้ากับสินค้าที่ผลิตจากใยหินเพราะใยหินนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเป็นอย่างมากโดยโรคที่เกิดจากฝุ่นใยหินซึ่งเป็นอันตรายมากก็คือโรคปอดเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหรือปอดเป็นแผลเนื่องจากเส้นใยหินทิ่มแทงเนื้อเยื่อปอดทำให้มีอาการหายใจถี่เจ็บหน้าอกลำตัวบวมน้ำหนักลดปากลิ้นและเล็บเป็นสีฟ้าไอแห้งสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงนอกจากนี้ยังมีโรคมะเร็งปอดอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากฝุ่นใยหินโดยคนที่เป็นมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกไอมีเลือดปนอยู่ในเสมหะโรคมะเร็งปอดนับได้ว่าเป็นโรคที่มีอันตรายลำดับต้นๆที่เกิดจากฝุ่นใยหินเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งโรคที่เป็นอันตรายไม่แพ้กันนั่นก็คือโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นใยหินเข้าไปจนก่อให้เกิดโรคขึ้นอาการที่แสดงให้เห็นก็คือการหายใจถี่เจ็บผนังหน้าอกหายใจลึกๆจะมีอาการปวดลำตัวโรคนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยตายได้ภายใน 1-2 ปีเลยล่ะครับเห็นไหมล่ะครับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นจากใยหินนั้นน่ากลัวจริงๆเลยนะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ทางเราคัดเลือกมาเพื่อมาช่วยงานนี้ค่ะเป็นใครคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวต่างประเทศนะฮะประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยดูเรื่องของการพัฒนาสูตรให้กับผู้ประกอบการนะฮะโดยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยโครงการไอแท็บเราเนี่ยนะฮะเราเห็นความสำคัญเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของไทยเนี่ยไปทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้วยโอ้โหก็แสดงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายนี้นั่นเองนะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเป็นใครคะเพราะว่าเอกจะได้ไปสอบถามข้อมูลต่อค่ะก็ไม่ไกลจากเครือข่ายนะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจอมเกล้าธนบุรีนะฮะเป็นท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์นิธินะครับบุรณาจันทร์ที่อาจารย์อยู่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวะอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยทำงานนะฮะร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วรรณภพมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับช่วงหน้าเราไปดูการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญโดยการนำเทคโนโลยี NAO มาใช้กันนะครับเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็พร้อมอยู่ด้านในเตรียมไปทดสอบด้วยกันแล้วนะคะถ้าเบรกก่อนจะแข็งจะมีหน้าตาเป็นยังไงหยุดแล้วหยุดแล้วครับพออัดเราก็จะเป็นแข็งแบบนี้ครับคล้ายๆกับเริ่มคล้ายๆกับผ้าเบรกสำเร็จรูปแล้วอ๋ออาจารย์คะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่าผ้าเบรกปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการก็คือการผลิตผ้าเบรกที่ไม่มีใยหินเป็นส่วนผสมเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้จึงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าปรึกษากับทาง iTab ทาง iTab ก็ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยเหลือโดยได้นำเทคโนโลยี NAO จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนักวิจัยจากญี่ปุ่น
รวมไปถึงนักวิจัยคนไทยเองให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้กับผู้ประกอบการโดยได้นำเส้นใยเคฟลาที่สังเคราะห์จากธรรมชาติมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าถึง5เท่าในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันเข้ามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำผ้าเบรกทดแทนการใช้ใยหินโดยได้มีการทดลองผลิตผ้าเบรกเพื่อทำการทดสอบดูประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสมมากที่สุดเราไปดูกระบวนการผลิตผ้าเบรกและการทดสอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิบูรณจันทร์หนึ่งในทีมนักวิจัยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการกันครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าเบรกต้นแบบที่จะทำการทดสอบนะฮะวัตถุดิบที่เห็นอยู่เนี้ยก็เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำผ้าเบรกโดยเฉพาะตัวนี้นะครับที่บอกว่านำมาแทนแอสเบสตอสนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นใยมีความเบานะครับแต่ว่าแต่ว่าความแข็งแรงสูงนะครับเมื่อนำมาผลิตเป็นเส้นเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปแล้วค่ะอ๋ออาจารย์คะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่าผ้าเบรกนะคะที่ผ้าเบรกเนี่ยมีขนาดที่หนาแล้วก็แข็งแต่ที่เรียกว่าผ้าเพราะว่ามีส่วนประกอบของเส้นใยอยู่นั่นเองเป็นส่วนประกอบของเส้นใยนะครับแล้วก็มีตัวประสานต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยจะถูกผสมรวมกันให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมในการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนี้ประกอบไปด้วยเส้นใยเคฟลาที่จะนำมาทดแทนการใช้ใยหินนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยกราไฟต์และเส้นใยโลหะโดยใช้เรซินเป็นเหมือนกาวเพื่อคอยประสานให้ส่วนผสมมีการยึดเกาะกันดีขึ้นโดยเราจะทำการผสมในเครื่องโม่ที่มีความเร็วสูงเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนั่นเองครับเครื่องนี้ทำครับเครื่องนี้เนี่ยทำงานโดยการมีใบปั่นอยู่ข้างในนะที่หมุนด้วยความเร็วรอบสูงทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับเอ๊แล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาปั่นให้เราไหมคะให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยสาธิตให้ดูนะครับในการใช้งานเครื่องนี้ช่วยสาธิตดูหน่อยนะคะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบเราก็จะให้เครื่องทำงานปั่นผสมกันใช้เวลาปั่นนานไหมคะประมาณ2นาทีประมาณ2นาทีเท่านั้นเองเครื่องนี้เนี่ยใช้สำหรับในการทำผ้าเบรกเพื่อทดลองจะเห็นว่าขนาดมันเล็กแต่ว่าขนาดที่เราทำจริงนั่นน่ะเครื่องนี้จะต้องมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอีกเครื่องหนึ่งต่างหากค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแบบที่เป็นเครื่องที่เพื่อที่จะทำผ้าเบรกต้นแบบเพื่อทดสอบเท่านั้นค่ะผ้าเบรกก่อนจะแข็งจะมีหน้าตาเป็นยังไงหยุดแล้วหยุดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะมีอุปกรณ์รับเอาล่ะออกมามีหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคครับก็เป็นตัวอย่างนะครับค่ะหลังจากที่เราได้หน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำไปเข้าแม่พิมพ์เพื่อที่จะอัดขึ้นรูปก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะเช่นนี้พออัดแล้วก็จะเป็นแข็งแบบนี้ครับคล้ายๆกับเริ่มคล้ายๆกับผ้าเบรกสำเร็จรูปแล้วอาจารย์คะแต่มันดูยังไม่แข็งครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงการอัดเพื่อขึ้นรูปเบื้องต้นเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้าเบรกชิ้นนี้เนี่ยนะครับไปติดกับชิ้นเหล็กทางด้านหลังอ๋อนี่เราใส่เหล็กเข้าไปนะคะครับแล้วใส่ไว้ทำไมคะอาจารย์คะอันนี้เป็นตัวที่ทำใหรับแรงกดจากตัวระบบเบรกกดที่ตรงเหล็กอันนี้แล้วก็ผ้าเบรกก็จะถ่ายแรงไปกดที่จานเบรกทีนึงนะครับอันนี้เราก็ไปผ่านการอบขึ้นรูปนะฮะอย่างการอบเนี่ยค่ะเราต้องอบที่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ก็โดยทั่วๆไปก็200องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลาสัก8ชั่วโมง8ชั่วโมงเมื่อครบแล้วออกมาเมื่อครบแล้วออกมาก็จะมีรูปร่างลักษณะไปอย่างนี้นะครับที่เราคุ้นเคยเป็นผ้าเบรกก็ไปครับไปคุ้นเคยเราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องผ่านการตกแต่งให้ได้ขนาดที่ถูกเที่ยงตรงอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะจากอันนี้อบเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะนี้ตัด
แต่งปาดหน้าให้เรียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อเราได้ผ้าเบรกไร้ใยหินแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรต่อคะจากนี้เนี่ยนะครับเราก็นำชิ้นงานของเราอันนี้นำไปทดสอบที่เครื่องทดสอบค่ะนะเพื่อที่จะดูคุณสมบัติของมันแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับดีที่สุดก็คือต้องนำผ้าเบรกไปทดสอบกับสภาพจริงก็คือนำไปติดตั้งบนรถจริงๆแล้วก็ทดลองทดสอบบนในรถจริงๆเพื่อที่จะให้ได้คุณสมบัติจริงๆเมื่อมันไปอยู่ในรถที่เราใช้งานเห็นการพัฒนาผ้าเบรกแบบไร้ใยหินกันไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำการทดสอบกับการติดตั้งใช้งานกับรถยนต์จริงๆกันแล้วล่ะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะทำการทดสอบผ้าเบรกที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราทดสอบโดยการจำลองสภาวะการเบรกโดยเครื่องที่เห็นอยู่ข้างด้านหลังนี้ใช้เครื่องนะคะในการทดสอบเป็นข้อมูลในขั้นเบื้องต้นค่ะนะนำมาวิเคราะห์แล้วก็จะปรับคุณสมบัติอะไรต่างๆแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทดสอบกับรถจริงทดสอบกับการใช้งานจริงค่ะด้านในเนี่ยเราจะทดสอบอะไรอะคะภายในรถเนี่ยนะครับก็จะเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบเอาไว้ซึ่งทำการวัดค่าที่จำเป็นในการนำมาวิเคราะห์นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแรงกดที่แป้นเบรกแรงกดแป้นเบรกอัตราการหน่วงขณะที่เราเหยียบเบรกนะฮะระยะการเบรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพเบรกที่เหมาะสมจริงๆกับการใช้งานในแต่ละรถยนต์รุ่นนั้นๆเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็พร้อมอยู่ด้านในเตรียมไปทดสอบด้วยกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอ๋ขอตัวไปทดสอบก่อนแล้วกันค่ะเชิญครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมารายงานผลอาจารย์นะคะเชิญครับลองดูว่ารู้สึกยังไงบ้างได้เลยค่ะพี่พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะผ้าเบรกที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมานั้นต้องทำการทดสอบติดตั้งใช้งานกับรถจริงทุกครั้งที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของผ้าเบรกโดยการทดสอบกับรถจริงก็ทำได้โดยการติดผ้าเบรกกับรถพร้อมกับติดตั้งเครื่องมือในการวัดค่าแรงหน่วงหรือแรงที่กระทำให้รถหยุดที่เกิดจากตัวรถแรงในการเหยียบเบรกวัดค่าความเร็วรถและวัดระยะทางในการหยุดของรถในระดับความเร็วต่างๆจนหยุดนิ่งเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของผ้าเบรกกับการห้ามล้อในระหว่างการขับรถนั่นเองครับขอบคุณมากค่ะพี่เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับอาจารย์คะประสิทธิภาพการเบรกยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะทำผ้าเบรกเนี่ยให้ได้ตามมาตรฐานของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับนี่พอขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราได้ผ้าเบรกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการผลิตในจำนวนมากๆเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปค่ะแต่เรื่องของการทดสอบเนี่ยไม่ใช่เราทดสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เราต้องมีการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกครับเป็นธรรมดาของการทดสอบอยู่แล้วนะครับที่เราจะต้องทำซ้ำจนกว่าที่เราจะแน่ใจจริงๆว่าผ้าเบรกเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ที่นำไปใช้ด้วยอาจารย์คะหลังจากที่เราทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็นำข้อมูลต่างมาวิเคราะห์และประเมินผลจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแบบนี้อยากจะเข้าไปดูกระบวนการผลิตได้ไหมคะอาจารย์คะครับยินดีเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่พาเข้าไปดูในกระบวนการผลิตได้ค่ะแต่ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิธิเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปในโรงงานไปดูวิธีการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกระบวนการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินกันค่ะ
ปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะคุณพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะวันนี้เข้ามาปรุงถึงโรงงานเลยค่ะอยากจะมาดูกระบวนการผลิตผ้าเปกไร้ใยหินค่ะว่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะครับในขั้นแรกเราจะต้องผสมเคมีนะครับแล้วก็นำส่วนผสมเนี่ยประมาณว่าเอาเคมีแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องมิกซิ่งเครื่องโม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันจะตี 6,000 รอบต่อนาที6,000 รอบต่อนาทีเหรอคะเร็วมากเลยนะใช่ครับหลังจากที่ได้เคมีมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาอัดขึ้นรูปเย็นนะครับอ๋อเอ๊ะที่เราส่วนผสมที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตดูได้ไหมคะโอเคครับน้องขอดูนิดนึงได้ไหมครับนี่นะครับอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เป็นแบบนี่ผมมันจะเป็นไฟเบอร์นะครับที่ตีรวมกันแล้วที่ 6,000 รอบนะครับเพื่อมันจะต้องมีความละเอียดค่อนข้างจะสูงค่ะแบบนี้เราก็ถึงค่อยนำมาขึ้นรูปครับขึ้นรูปเย็นเหรอคะใช่ครับขึ้นรูปเย็นหมายความว่ายังไงอะคะในส่วนตัวนี้ในการขึ้นรูปเย็นในที่นี้เนี่ยนะครับในการที่ขึ้นรูปเย็นคุณคงจะเห็นว่าในการชั่งน้ำหนักแต่ละตัวเนี่ยเนื่องจากรถเนี่ยมีลักษณะที่แต่ละคันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไซส์ของสมรรถภาพหรือว่าผ้าเบรกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแรงของรถชนิดนั้นคงจะเห็นว่าน้ำหนักไม่เท่ากันไซส์ที่แตกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วบางอันก็ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยนะคะว่าได้ออกมามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนของดิสเบรกเหรอคะที่เห็นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนของการผลิตดิสเบรกนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นทางออเดอร์ของต่างประเทศอ๋อเอ๊ะทำไมสีต่างกันนะคะมันขึ้นอยู่กับสูตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ รถแต่ละชนิดนั่นเองใช่ครับนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของดิสเบรกแล้วก็เอ๊ะแล้วส่วนนี้อะคะอันนี้คุ้นๆเหมือนกันอ๋อในส่วนตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นอัดขึ้นรูปเย็นสำหรับผ้าเบรกนะครับค่ะตัวนี้จะนำไปประกอบกับก้ามเบรกอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่คือส่วนก้ามเบรกใช่ครับนี่นะคะไปประกอบกับก้ามเบรกค่ะอันนี้ก็จะ2แบบก็แล้วแต่ตัวแท่นพิมพ์ขึ้นรูปใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วอย่างขึ้นอยู่ที่แม่พิมพ์และสูตรผสมครับค่ะหลังจากผ่านการนำส่วนผสมตามสูตรเคมีที่กำหนดไว้มาทำการอัดเย็นในเครื่องจักรแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำชิ้นส่วนที่ผ่านการอัดเย็นทั้ง2ชนิดทั้งแบบดิสเบรกและดรัมเบรกมาผ่านกระบวนการอัดร้อนเพื่อทำให้เคมีที่เป็นส่วนผสมของผ้าเบรกยึดเกาะติดกันแน่นขึ้นโดยการอัดร้อนของผ้าเบรกทั้ง2แบบต้องมีการนำมาอัดร้อนกับเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิ100ถึง150องศาเซลเซียสเป็นเวลา12นาทีโดยแบบดิสเบรกจะนำมาอัดพร้อมกับแบบที่เป็นแผ่นเหล็กที่มีส่วนผสมของกาวติดอยู่เพื่อทำให้ส่วนของผ้าเบรกติดกับแผ่นเหล็กเมื่อทำการอัดร้อนเสร็จแล้วก็ต้องนำผ้าเบรกทั้ง2แบบไปทำการอบเพื่อไล่แก๊สออกจากส่วนของผ้าเบรกให้มากที่สุดเพราะแก๊สที่เกิดขึ้นในผ้าเบรกเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ผ้าเบรกบวมและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้การอบไล่แก๊สนั้นจะใช้ความร้อนที่ประมาณ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงเสร็จแล้วผ้าเบรกทั้ง2แบบก็จะทำการแยกสายการผลิตออกจากกันเราไปดูการผลิตผ้าเบรกแบบดิสเบรกกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรต่อไปในส่วนตรงนี้เนี่ยคือดิสเบรกที่ผ่านการอบแล้วก็ยิงสายเปิดหน้าทำความสะอาดนะครับออกมาสวยเลยนะคะอ๋อยังครับเดี๋ยวไม่สวยอะคะครับโอ้โหต้องผ่านกระบวนการอะไรต่อคะยังต้องไปฝนนะครับเราต้องการที่จะฝนเพื่อได้ความหนาที่ใช้ในรถแต่ละรุ่นแสดงว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยความหนาก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันไม่เท่ากับแต่ละรุ่นใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้โหครับขั้นตอนนี้ก็คือการขั้นตอนนี้คือการฝนครับฝนเพื่อให้หน้าผิวของมันเนี่ยเรียบนะครับแล้วก็ทำให้ได้ความหนาค่ะเอาล่ะพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วไปสู่ขั้นตอนไหนคะผ่านขั้นตอนนี้นะครับในส่วนของชิ้นงานเนี่ยจะต่างอย่างเมื่อกี้พอสมควรแล้วสวยขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะคะหูเรียบจังเลยอะค่ะผิวมันจะเรียบนะครับผ่านการฝนมาแล้วเราคงจะเห็นกันแล้วว่า
ในส่วนของดิสเบรกเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการผ่าผ่าเพื่ออะไรคะในการผ่าเนี่ยเพื่อการที่ช่วยในการขดและขยายตัวของเคมีอย่างนึงนะครับและอย่างนึงคือช่วยระบายฝุ่นนะครับมีการผ่าแล้วก็จะมีการทำให้ด้านข้างสโลปลงไปเพื่อจะเข้ากับรุ่นรถนะครับในเครื่องนี้นะฮะขั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนผ่านะคะนี่ผ่าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับหลังจากที่ผ่าแล้วนะครับแล้วก็เราแชมเปอร์นี่ด้านข้างนี้ใช่ไหมคะผ่าตรงกลางแล้วก็ทำด้านข้างนี้ให้สโลปลงไปพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะนำไปพ่นสีนะครับแล้วก็จะอบสีนะครับที่ความร้อนประมาณ220องศานะครับหลังจากที่เราพ่นสีออกมาแล้วเราก็จะให้ลายเนี่ยมันดำเนินการเป่าเพื่อคลายความร้อนนะครับแล้วก็จะนำมายิงอิงเจ็ตนะครับในส่วนของตัวนี้นี่คือชิ้นงานที่เราพ่นอบสีออกมาแล้วร้อนนะครับร้อนใช่ไหมคะขอจำดูก่อนค่ะได้อยู่นิดหน่อยโอเคอ๋อเป็นแบบนี้นะคะสีเสมอกันเลยช่วงข้างหน้านี้ถูกต้องค่ะข้างหลังก็ยังเหมือนเดิมแต่เฉพาะด้านหน้ากับด้านข้างอันนี้ที่ผมจับนี่จะร้อนหน่อยร้อนก็หนูว่าก็ได้ค่ะเอาล่ะผ่านขั้นตอนนี้แล้วไปไหนต่อคะก็คือในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยจะมีการทำสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ยิงอิงเจ็ตบอกล็อตผลิตนะครับแสดงว่าใกล้จบกระบวนการผลิตแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็เราจะนำไปทำการแพ็คนะครับแพ็คกิ้งเนี่ย4 ชิ้นต่อรถ1 คันค่ะ4 ชิ้นต่อ1 ชุดนะครับหลังจากแพ็คกิ้งแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นโปรดักต์ในลักษณะนี้แล้วขออนุญาตดูหน่อยนะคะครับโอ้ยอันนี้แล้วก็ทำเรียงรายการเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นโปรดักต์เพื่อจำหน่ายต่อไปนั่นเองครับนะคะถูกต้องครับอุ่นๆอยู่เลยค่ะเนี่ยร้อนๆเลยนะคะครับและอย่างในส่วนนี้นะคะที่คุณพนาพาดูเนี่ยก็คือการผลิตดิสเบรกนั่นเองแต่อีกส่วนนึงก็คือก้ามเบรกจะคล้ายๆกันแบบนี้ไหมคะไม่คล้ายนะครับไม่คล้ายเลยอะคะถ้าไม่คล้ายแบบนี้ต้องไปดูค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญเลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งต่อไปใช้งานได้แล้วล่ะครับทีนี้เราก็กลับไปดูกระบวนการผลิตดรัมเบรกหลังจากการอบออกมาเรียบร้อยแล้วไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการทำงานต่อไปอย่างไรครับคุณพัฒนาคะทำไมมาถึงขั้นตอนนี้ถึงต้องให้ใส่ถุงมือด้วยอะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ก้ามเบรกเนี่ยนะครับสำเร็จรูปในส่วนของโครงสร้างแล้วเนี่ยนะครับคือเราเรียกว่าริมกับเวฟนะครับเอาเหล็กมาเราทำการเชื่อมนะครับสปอตเวลดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปยิงทรายชุบน้ำยากันสนิมแล้วเนี่ยอันนี้เตรียมที่จะประกอบเป็นก้ามเบรกนะครับถ้าเห็นว่ามันมีเหงื่อหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสนิมได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือของเราเวลาที่จะจับไปถ้ามีเหงื่อเนี่ยรับรองว่าอาจจะขึ้นสนิมได้ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องดูแลครับคือในส่วนเรื่องของคุณภาพนะครับในส่วนตรงนี้โอ้ยยอดเยี่ยมจังเลยค่ะครับหลังจากขั้นตอนนี้ค่ะแล้วเราจะเอามาติดผ้าเบรกยังไงอะคะในส่วนตรงนี้เราจะอัดนะครับขึ้นลูกโดยการนำน้องครับขอชิ้นงานชิ้นหนึ่งส่วนนี้ก็คือผ้าเบรกนั่นเองนี่คือผ้าเบรกซึ่งเมื่อสักครู่เราขนอบแต่งแล้วนะครับแล้วก็ทำการทากาวค่ะอ๋อทากาวด้านหลังแล้วนะคะใช่ครับด้านข้างก็มีการผลเปิดเรียบร้อยหมดแล้วครับค่ะนะครับทีนี้เขาจะนำชิ้นงานเนี่ยนะครับมาอัดอย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้นะคะผ้าเบรกก็จะถูกอัดติดกับเหล็กใช่ไหมคะครับ2 ส่วนด้วยกันหลังจากนั้นเขาก็จะถ่างนะครับเพื่อให้สายรัดเนี่ยรัดให้เข้าที่นะครับเรียบร้อยพอหลังจากตรงนี้แล้วอะคะหลังจากในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องนำไปเข้าตู้อบเพื่อให้ส่วนของกาวและเหล็กเนี่ยผสานติดกันนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนช่วยใช้ความร้อนช่วยครับในการเข้าตู้อบอันนี้ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อะคะใช้เวลาทั้งหมด72 นาทีครับอย่างที่เห็นว่าตู้นี้มีอยู่6 ตู้ตู้หนึ่งใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านเนี่ยตู้ละ12 นาทีนะครับตู้ละ12 นาทีที่ความร้อนที่ความร้อนที่ไม่เท่ากันค่ะรวมกัน6 ตู้ก็72 นาทีใช่ครับตอนนี้นะคะก็ผ่านการอบออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านความร้อนออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องนำชิ้นงานนะครับออกมาเพื่อผลเนี่ยนะครับอ๋อ
กดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้ขนาดนะครับนี่คือทำให้หน้าผิวเรียบเราเห็นว่าชิ้นงานหลังจากที่อบออกมาแล้วเนี่ยสีของน้ำยาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผ่านความร้อนมาแล้วจะเป็นสีนี้โอ้โหสวยจังคือผ่านการกันสนิมเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ผ่านการอบที่ความร้อนร้อยถึงองศาแล้วกระบวนการนี้ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยของการผลิตก้ามเบรกเลยหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการก่อนสุดท้ายครับก่อนสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องทำอะไรนะคะครับเดี๋ยวให้คุณพัฒนานำเลยค่ะผลิตก้ามเบรกค่ะต้องทำอะไรคะในส่วนตรงนี้คือการตรวจสอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แพ็คบรรจุเตรียมที่จะส่งลูกค้าแล้วครับค่ะอย่างบรรจุครั้งหนึ่งเนี่ยกี่ชิ้นนะคะเป็น4ชิ้นต่อรถ1คันครับ4ชิ้นต่อรถ1คันนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องผ่านการแพ็คออกมานะคะใช่ครับใส่กล่องเรียบร้อยเลยครับเราจะเห็นกันว่าเป็นใส่กล่องเรียบร้อยค่ะแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองค่ะใช่ครับและนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการในการผลิตก้ามเบรกนั่นเองใช่ครับโหพูดถึงขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการผลิตเนี่ยก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยที่สังเกตเห็นได้ก็คือว่าเรื่องของการผลิตเนี่ยเราก็จะปลอดในเรื่องของใยหินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้ที่ผลิตด้วยแล้วก็รวมถึงผู้ที่ใช้งานต่อไปในอนาคตด้วยค่ะโอ้โหมีคุณภาพอย่างยิ่งเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณพัฒนาค่ะที่ได้พามาชมกระบวนการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบผ้าเบรกไร้ใยหินกันอย่างละเอียดเลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสู้ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบผ้าเบรกกันค่ะมันไม่น่ากลัวพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีอีกหนึ่งรอบค่ะโอ้โหพี่นิพนธ์ที่เมื่อกี้พาเราไปขับรถแล้วก็ทดสอบผ้าเบรกกันหัวทิ่มเลยพี่เมื่อกี้เนี่ยคราวนี้เราจะมาทดสอบกันอีกแต่ว่าทดสอบนี่คือในห้องแล็บที่ทำการทดสอบกันใช่ไหมคะใช่ครับทดสอบอะไรอยู่อะคะตอนนี้เราทำการตรวจสอบการกระจายตัวของหน้าผ้าเบรกนะครับการกระจายตัวของหน้าผ้าเบรกใช่ครับเพราะตัวนี้จะเป็นชิ้นงานที่ดึงมาจากโปรดักชันไลน์ครับแล้วก็ดึงมาเช็คตรวจสอบว่าในหน้าผ้าเบรกเนี่ยมีการกระจายตัวของเคมีเนี่ยดีหรือไม่ดีค่ะถ้าเกิดว่าดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะถ้าดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับอันนี้ต้องดีแน่ๆเลยถ้าเราดูมีภาพออกมาตรงหน้าจอตัวนี้ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าการกระจายตัวของวัสดุเคมีเนี่ยมันกระจายไปอยู่กับหลายๆตำแหน่งถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนไปอยู่ด้านไหนการกระจายตัวของวัสดุก็ยังกระจายตัวยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีอะคะพี่ถ้าไม่ดีนะครับตัวชิ้นหน้าชิ้นงานเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีส่วนประกอบที่มันสมควรจะมีอยู่ในนี้ อย่างตอนนี้เรารู้ว่ามันมีส่วนผสมอยู่5ตัวอยู่ระหว่างนี้มันกลับกลายเป็นว่าเหลือแค่3ตัวหรือ2ตัว อันนี้ก็ถือว่ากระจายตัวได้ดีขอดูหน่อยนะคะนี่ดูจากกล้องหน่อยอันนี้ก็คือส่วนผสมต่างๆที่เราผสมไปนั่นเองใช่ไหมคะผสมไปเสร็จก็ต้องไปผ่านการอัดการอบเลยต่างๆนานาแล้วก็มาทดสอบในเรื่องของการกระจายตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับหลังจากที่เราตรวจสอบการกระจายตัวเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทดสอบหรือว่าไปตรวจสอบขั้นตอนไหนต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องไปทดสอบค่าความแข็งของผ้าเบรกค่าความแข็งของผ้าเบรกใช่ครับตรงไหนคะพี่ด้านนี้ครับมาค่ะมาเลยครับนี่มีเครื่องไม้เครื่องมืออีกหนึ่งตัวอันนี้มาดูกันว่าค่าความแข็งของผ้าเบรกเนี่ยเราจะทดสอบกัน5ตำแหน่งแต่ดูจากตรงนี้แข็งมากเลยนะพี่ใช่ครับแล้วเราต้องทดสอบให้ได้ไงนี่ก็หมุนไปเรื่อยๆเราก็หมุนจนมันขึ้นไปครับเดี๋ยวเอช่วยหมุนนี่อุ๊ยค้างครับค้างครับอ๋อค่ะเลยครับอ๋อเลยแล้วก็ให้พี่นิพนธ์หมุนดีกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญหมุนนี่ครับแบบนี้คืออะไรอะคะตรงนี้คือค่าน้ำหนักมันจะกดลงไปที่หน้าผ้าเบรกในระดับความสูงหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนระดับความสูงอีกระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักลงไปมันก็จะกดมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นครับกดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดูค่าที่เกิดขึ้น
ที่หน้าจอนี่ครับค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นไงคะความแข็งของค่าความแข็งอยู่ที่67ถือว่าค่าความแข็งอยู่ในเลนส์ปกติของฟอร์มูเลชันนี้ครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ความแข็งตามค่าที่กำหนดไว้แบบนี้ค่ะเราต้องทำยังไงไม่ได้ค่าความแข็งตัวนี้เราต้องรีเจ็คออกเลยครับยกเลิกไปเลยเอาออกไปเลยนะใช่ครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ถ้าเกิดนิ่มมากไปเนี่ยผ้าเบรกก็จะสึกเร็วคุณสมบัติจะไม่ได้ถ้าเกิดแข็งมากเกินไปผ้าเบรกตัวนี้ก็จะไปทำลายจานเบรกอีกอ๋อเพราะว่าแข็งเจอแข็งนะเนาะก็จะทำลายกันในการเสียสีกันนั่นเองนะคะแต่ว่าอยู่ที่ดีไซน์นะครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่เกียร์จะมีค่าที่ต่างกันไปอ๋อเราก็จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้สูตรนี้ค่าความแข็งต้องได้ประมาณเท่านี้ใช่ครับก็จะมีการทดสอบทุกรุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะทดสอบความแข็งกันละทดสอบอะไรอีกคะต่อไปเราจะทดสอบค่าความแข็งแรงของตัวผ้าครับค่าความแข็งแรงของตัวผ้าเหรอคะไปทดสอบกันดีกว่าค่ะไปครับชิ้นนี้แหละครับชิ้นนี้เลยนะคะไปค่ะอีกหนึ่งเครื่องอีกหนึ่งเครื่องครับตัวนี้ทดสอบจะเป็นเครื่องทดสอบ Universal ครับซึ่งการทดสอบตัวนี้จะใช้ทดสอบค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นระหว่างตัวผ้ากับตัวชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพราะว่าเชื่อมต่อกันอยู่ใช่ไหมคะระหว่างผ้ากับชิ้นงานสองตัวนี้ก็ต้องมีการทดสอบด้วยเราจะดูค่าความแข็งแรงของการยึดติดของมันเนี่ยมากหรือน้อยค่ะเราจะมีมาตรฐานค่าอยู่อ๋อเหมือนกันเรากำหนดค่าไว้สักครู่นี้นะคะทำยังไงคราวนี้เรามาทดลองกันค่ะทดสอบยังไงคะตัวนี้เราก็ติดตั้งชิ้นงานเข้าไปค่ะอ๋อมีเบ้าในชุดประกอบใช่ครับตอนนี้เราก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวสั่งทำงานอ๋อค่ะสั่งอะไรบ้างอะคะตอนนี้เราเซตค่าไว้ว่าให้เขาสตาร์ทที่การเฉือนผ้าเบรกออกนะครับโดยที่เราตั้งการดีเทคค่าแรงไว้ที่ประมาณ20,000นิวตันเราจะสตาร์ทแล้วนะครับสังเกตดีๆสตาร์ทมันจะเริ่มกดลงมาเรื่อยๆ อ๋อนี่ไงเครื่องทำงานเครื่องก็จะกดลงกดลงมาเรื่อยๆครับจนถึงค่าหนึ่งอุ้ยเป็นอะไรพี่นี่แสดงว่าชิ้นงานขาดแล้วขาดที่แรง 28,000 นิวตันนะครับอ๋อนี่ก็จะค่าก็จะก็ประมาณ 2,800 โลครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่าที่กำหนดออกมาค่าที่กำหนดออกมาคือค่าตัวนี้ครับค่า max state เราจะเห็นว่ามันเป็น 4.83 ค่ะซึ่งค่ามาตรฐานคือต้องมากกว่า 2.50 ขึ้นก็ถือว่าผ่านผ่านเป็นเกือบ2เท่าครับอ๋ออันนี้แสดงว่าความแข็งแรงแข็งแรงสูงนั่นเองค่ะหลังจากการใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกาวที่ยึดติดกับแผ่นเหล็กโดยการกดแผ่นเหล็กจนกระทั่งขาดออกจากส่วนของผ้าเบรกเพื่อทดสอบว่าได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในผ้าเบรกแต่ละรุ่นหรือไม่เสร็จแล้วก็ต้องทำการทดสอบด้วยระบบการทดสอบตามมาตรฐานมอก.โดยการทดสอบกับเครื่องทดสอบโดยใช้ผ้าเบรกติดตั้งเข้ากับเครื่องทดสอบจริงโดยทำการควบคุมความเร็วให้คงที่แล้วเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่างๆให้เพิ่มขึ้นตั้งแต่50องศาเซลเซียสจนถึง350องศาเซลเซียสและลดอุณหภูมิลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิจะมีการเพิ่มและลดครั้งละ50องศาเซลเซียสใช้การหมุนในแต่ละช่วงอุณหภูมิประมาณ 5,000 รอบซึ่งในการทดสอบนี้เราจะวัดการเสียดสีที่เกิดขึ้นกับผ้าเบรกการสึกหรอของผ้าเบรกและรวมไปถึงการคำนวณอายุการใช้งานของผ้าเบรกรุ่นนั้นๆอีกด้วยล่ะครับโอ้โหเครื่องใหญ่จังเลยอะค่ะใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง Single Break Nanometer นะครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของ TMC อ๋อค่ะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ว่าใช้ทดสอบมาตรฐานเบรกของตัวประเทศญี่ปุ่นอเมริกายุโรปซึ่งปกตินะครับเราจะทำการส่งชิ้นงานเนี่ยออกไปทำการทดสอบอย่างต่างประเทศอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดว่าทางเราผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องส่งไปทดสอบมาตรฐานที่ต่างประเทศใช่ครับโดยเครื่องแบบนี้นี่แหละโดยเครื่องแบบนี้นี่แต่ตอนนี้คือเราไม่ต้องส่งไปต่างประเทศแล้วเพราะเครื่องนี้อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่บริษัทนี้เองเครื่องแรกในประเทศไทยอยู่แล้วในการทดสอบนี้เราต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานของต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยการวัดอัตราการสึกหรออัตราการเกิดเสียงดังการเบรกในระดับความเร็วที่แตกต่างกันของผ้าเบรกการทดสอบแรงบิดที่เกิดขึ้นกับผ้าเบรกและการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับระบบเบรกโดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบจะมีการจำลองการทำงานให้เหมือนกับสภาพรถจริงๆที่ใช้ผ้าเบรกรุ่นนั้นๆทั้งเรื่องของน้ำหนักและความเร็วที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถซึ่งในการทดสอบจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับจานเบรกและผ้าเบรกที่ใช้ในการทดสอบควบคุมความเร็วรอบการหมุนของล้อรถค
ควบคุมระบบน้ำมันในระบบเบรกซึ่งทั้งหมดจะทำการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงผ้าเบรกที่ผ่านการทดสอบก็พร้อมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วล่ะครับโอ้โหพูดถึงการทดสอบเนี่ยเราต้องทดสอบเยอะมากเลยนะคะพี่ใช่ครับแล้วหลังจากที่จบกระบวนการนี้แล้วเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นเลยหรือเปล่าคะถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการทำงานอันนี้ครับค่ะก็คือว่าทดสอบผ้าเบรกไร้ใยหินสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดีแล้วนั่นเองนะคะโอ้โหและในวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสเห็นกระบวนการผลิตและการทดสอบผ้าเบรกไร้ใยหินกันแบบสดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าผ้าเบรกไร้ใยหินนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะและเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจหรือว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาธุรกิจของเราได้อย่างไรหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษามายังโครงการ iTap นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ค่ะภายใต้ชื่องาน NEC 2010วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลกค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะภายในวันที่29ถึง31มีนาคมนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาอยู่เนี่ยแล้วอยากจะหาทางออกก็มาได้เลยค่ะรับรองว่ามีเทคโนโลยีหลากหลายประเภทที่สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้นะคะใครเกิดมีคำถามในใจแล้วอยากจะขอคำปรึกษามายังโครงการ iTap ก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพี่นิพนธ์และเอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะประโยชน์ที่เราได้รับการช่วยเหลือจาก iTap นะครับที่ชัดเจนเลยเรื่องแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความรู้ในการผลิตสินค้าที่ดียิ่งขึ้นที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมมากยิ่งขึ้นจากนั้นเรื่องที่สองคงจะเป็นในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยต่อสังคมนะฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคในการที่จะใช้สินค้าเนี่ยที่มันปลอดใยหินนะครับเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายทางธุรกิจของเรานะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเนี่ยให้มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับสามารถตอบสนองต่อกฎระเบียบของหลายๆประเทศได้นะฮะอันที่เช่นประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยก็จะห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้องห้ามอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถที่ขยายธุรกิจเนี่ยไปยังประเทศเหล่านั้นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตผ้าเบรกแบบมีใยหินที่ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้รวมไปถึงการก่อให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นที่เกิดจากใยหินในผ้าเบรกแบบเก่าผู้ประกอบการจึงได้ทำการปรึกษาเพื่อแก้ปัญหากับทางโครงการ iTap จนได้มีการพัฒนาผ้าเบรกที่ปราศจากใยหินขึ้นโดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากธรรมชาติมาใช้แทนใยหินและทำการผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานปราศจากใยหินโดยสิ้นเชิงตั้งแต่กระบวนการแรกในการผสมเคมีเพื่อทำผ้าเบรกการอัดเย็นการอัดร้อนการอบการขัดแต่งผ้าเบรกการประกอบชุดผ้าเบรกพ่นสีจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการบรรจุเพื่อนำไปใช้งานนอกจากนี้แล้วยังมีการทดสอบคุณภาพของผ้าเบรกให้ได้ตามมาตรฐานของมอก.รวมไปถึงการทดสอบให้ได้มาตรฐานจากต่างประเทศอีกด้วยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน.1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทำไมผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยในงานภาคธุรกิจในงานภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับการที่เราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกไปสู่ตลาดเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดและก็คู่แข่งทางธุรกิจ
วิธีการที่จะทำได้นั้นก็คือการทำงานวิจัยเป็นงานวิจัยในลักษณะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดนะครับซึ่งต่างประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้นก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยในลักษณะนี้มากก็ต้องทำสิ่งใหม่ๆออกมาเราจะเห็นว่าในทุกๆวันนี้มีสินค้าใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นครับ